ยังยืนกันกับศึกษาได้เป็นการลดความเหลื่อมล้ำหรือสร้างความสุขให้กับประชาชนในคณะได้กำหนดติดตามงานนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายให้แก่ต้อนรับและขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์กิตติคุณปัญหาสำคัญในพื้นที่ที่ต้องการได้รับการแก้ไข5การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดรถไฟหน้ากลุ่มจังหวัดท่านผู้ว่าด้วยการเดินสงขาเชิญครับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกสปอร์ตซิตี้เมืองกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งแก้ปัญหาอุทกภัยโดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการที่5ในอำนาจของท่านรองนายกรัฐมนตรีมีวงเงินทั้งสิ้น50ล้านบาทที่บูรณาการประสานงานการทำงานในหลายๆมิตินะครับโดยเฉพาะได้ซึ่งประเด็นสำคัญแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของจังหวัดหน้ากลุ่มจังหวัดท่านผู้ว่าด้วยการเดินสงขาเชิญครับทำดังนี้นะคะ 1. ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้รับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี2564และปีงบประมาณ2565อาจารย์ในสูงสุดของประเทศมีพื้นที่พิเศษสำหรับการลงทุนประกอบด้วยที่กรมสาธารณสุขแห่งปัญหาการตื้นเขินในพื้นที่สำคัญจำนวน6ร่องน้ำเช่นร่องน้ำขนาดชายฝั่งหาดจันทร์สว่างตำบลเขาเขตนี้เป็นเขต5ซึ่งมี5จังหวัดคือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาจังหวัดทั้ง5จังหวัดในเขตนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากมายเหมือนกับบางจังหวัดแล้วเขาก็มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกันร่วมกันคืออะไรที่เกิดในจังหวัดหนึ่งมันก็จะเกิดที่จังหวัดอื่นแม้กระทั่งสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศก็จะคล้ายกันคือเป็นเขาเป็นป่าเป็นนาเป็นทะเลแต่ว่าเราได้พบว่าเขามีปัญหาร่วมกันอยู่ก็คือการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งทำให้เราสูญเสียพื้นที่ที่ดินริมฝั่งไปเยอะมากในบางปีเมื่อเวลาน้ำมันขึ้นน้ำมันกัดเซาะปัญหาที่สองก็คือปัญหาเรื่องการทำประมงอาชีพของคนแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นอาชีพประมงกฎหมายนานาประเทศไม่ใช่กฎหมายไทยนะกฎหมายนานาประเทศที่เขาเรียกกันว่า IUU แปลว่าคุณจับปูปลากุ้งหอยถ้าคุณจะขายเฉพาะในประเทศคุณก็แล้วไปช่างคุณจะทำยังไงก็ช่างแต่ถ้าคุณจะเอาไปส่งออกขายต่างประเทศคุณจะต้องสะอาดคุณจะต้องปลอดภัยถูกสุขลักษณะ5จังหวัดนี้ท่านก็ได้ทราบในเรื่องนี้ระมัดระวังดีอยู่แล้วเรื่องนี้มีกรรมการระดับชาติอยู่ที่กรุงเทพเข้ามาสอดส่องดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้อยู่เป็นระยะในพื้นที่นี้ก็คือปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวซึ่งมันก็มาด้วยกันกับปัญหาประมงนั่นแหละแต่ว่าบางทีก็ไม่ใช่แรงงานประมงเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราแต่เข้ามาทำเรื่องการเกษตรทำนาเข้ามาทำเรื่องการก่อสร้างก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลเป็นที่น่าพอใจในวันนี้นะครับผมก็จะเอาสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้ยินรับจากรายงานท่านผู้ว่าการจังหวัดทั้ง5เนี่ยไปกราบเรียนรายงานท่านนายกและคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปเช่นเดียวกับที่ผมทำกับจังหวัดต่างๆ